คู่นี้น่ารักมากเลยพี่แอฟกับนนกุลจะบอกว่าเป็นคลิปคลิปนึงเป็นไวรัลไม่ใช่ของนนกุลนะเป็นคลิปของต่างชาติเขาหยอกกันครับดูเสื้อเหม็นไหมพอผู้หญิงเขาโน้มมาเนี่ยผู้ชายก็จะจุ๊บตรงหน้าผากจุ๊บพอดีจุ๊บพอดีปรากฏว่านนกุลเขาจะเห็นคลิปนี้ ลองทำดูดีกว่าปรากฏว่าคลิปนี้พอทำเสร็จปุ๊บเหมือนคุณแอฟเขาไม่ได้เล่นด้วยช็อตฟิลไงช็อตฟิลเขาไม่ได้เล่นด้วยเขาก็พกน้ำหอมมาไงไม่ เขาบอกฉีดน้ำหอมไหมเหม็นมากไหมถามบ่อยจังเลยไงนนกุลก็ถาม 2-3 รอบ 2-3 รอบเสื้อเป็นไงมีกลิ่นไหมเหม็นไหมไม่เหม็นนะครั้งที่หนึ่งถามอีกไม่เหม็นนะครั้งที่สองครั้งที่สามทำไมไม่เหม็นงั้นมีน้ำหอมฉีดไหมตลกมากขำและน่ารักมากมากเลยเราไปเจอคุณแอปเรื่องนี้บอกเลยว่าคุณนะช็อตฟิลนนกุลนะคุณรู้เรื่องไหมว่าเขาหยอกเขาเอิญกันอ่ะถามแอปเชิญค่ะถามเลยครับเอาจริงๆนะคะแอฟเคยเห็นคลิปนี้แล้วแต่เวลามันโดนเองมันไม่ได้นึกถึงหรือเปล่าไหมคะก็นานมากแล้วแล้วเวลามันโดนจริงเราก็ไม่ได้คิดถึงว่ามันอะไรยังไงเนี่ยค่ะจังหวะนั้นก็ไม่สงสัยแล้วทำไมเขาถามย้ำไปอยู่นั่นแหละอะไรอย่างนี้ก็นิดนึงค่ะแต่ว่ามันก็เป็นตัวเองมากไปหน่อยก็จะเป็นคนหาของอะไรตลอดเวลาแล้วก็แบบเราก็รู้สึกว่าอ๋อโอเคถ้าอันนี้จะแก้ปัญหายังไงอ๋อก็อะไรอย่างเงี้ยปกติแล้วตอนนี้คุยกันก็คุยเรื่องลูกค่ะว่าไม่ได้คุยเรื่องส่วนตัวกันก็มีการเคารพในเรื่องของเรื่องส่วนตัวซึ่งกันและกันคือแอปก็ไม่ได้ไปแบบลับล้วงเรื่องส่วนตัวเขาก็เช่นเดียวกันเนี่ยค่ะก็รู้สึกว่าเขาก็คงจะรู้สึกเคารพการตัดสินใจของแอปเช่นกันขอให้เขามีความสุขในการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นชีวิตโสดหรือคู่หรืออะไรก็แอปยินดีด้วยหมดในทุกสิ่งที่ตัดสินใจมันไม่มีการแข่งกันค่ะต่างคนต่างแอปเชื่อว่าเราทุกคนก็จะใช้ชีวิตอย่างดีที่สุดทั้งเพื่อตัวเองด้วยแล้วก็เพื่อปีใหม่ด้วยค่ะสุดยอดคำตอบมากๆเลยเรื่องราวที่ถามประโยคสุดท้ายเนี่ยเป็นคำถามเกี่ยวกับคุณสงกรานต์เพราะคุณสงกรานต์ก็เปิดตัวว่าคบกับน้องไมล์และหลายคนก็ให้กำลังใจทั้งคุณแอปและคุณสงกรานต์เพราะว่าต่างคนต่างมูฟออนแล้วก็ทำหน้าที่สองสิ่งคือหนึ่งหน้าที่ของตัวเองที่รักกันกับสองหน้าที่ของลูกเราต้องดูแลปีใหม่ให้อย่างดีใช่เลยครับเพราะฉะนั้นปฏิเสธครับไม่ได้หวานโต้กันต่างคนต่างเคารพการตัดสินใจนะครับใช่แล้ว